ฟริกจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฟริกใส่กระโปรงจริงในอันเดอร์เทลเย็นจังตอนเจอกับฟาวี่เอาว่าไงสวัสดีฉันชื่อฟาวี่เดอได้ปลอดไปใส่กระเกงตามปกติเถอะนะฮะโอ้โหตอนสู้กับเชอรี่เธอกลับไปที่ห้องเธอนะไม่ดิโปรดอย่าให้ฉันต้องทำแบบนี้เลยเฮ้อฮะโอ้พระเจ้าสวยไม่เป็นไรใช่ไหมฉันขอโทษเดี๋ยวจะปลอกกระโปรงให้ใหม่นะตอนสู้กับพระพิฆาตแสนอยู่ข้างๆเจ้ามนุษย์เตรียมตัวที่จะฆ่าสุดยอดฉันแล้วใช่ไหมนั้นจงระวังเนี่ยฮึบเนี่ยอะไรของเขาอะบอกอะไรอย่ามีช่วงเวลาที่เลวร้ายใช่ไหม